ะทิ้งท้ายวันนี้ด้วยอะไรที่อยู่ในอารมณ์ของสังคมตอนนี้นะฮะค่ะไอ้จากข่าวควบเนี่ยจากข่าวควบนะฮะข้าราชการควบตำแหน่งการเมืองเนี่ยบางคนควบถึง3ตำแหน่งนะมันก็ทำให้สังคมเกิดคำถามนะแล้วรับเงินเดือนกี่ทางค่าตอบแทนทั้งหลายแล้วจะทำงานกันอย่างไรแล้วจะแบ่งเวลาอย่างไรสองตำแหน่งที่ควบนั้นมีอะไรที่ย้อนแย้งในตัวมันเองหรือไม่โอ้ยเยอะแยะเราจะเอาประเด็นเดียวดีกว่ารับเงินเดือนกี่ทางสมมติมาดูกันควบสองควบสามตำแหน่งรับเงินเดือนกี่ตำแหน่งอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้คำตอบแล้วนะครับรับเงินเดือนเนี่ยได้ตำแหน่งเดียวต้องเลือกรับเงินเดือนจากตำแหน่งไหนแต่รับเงินประจำตำแหน่งได้ทุกตำแหน่งสามตำแหน่งก็รับเงินประจำตำแหน่งสามตำแหน่งสามทางก็สามทางสองตำแหน่งก็สองทางแต่เงินเดือนรับได้หนึ่งทางเอาละครับประธานโทษฮะเดี๋ยวเราจะเอาตารางค่าตอบแทนคสช.สนช.สปช.ขึ้นจอได้เห็นเนี่ยนะมาดูตัวเลขกันนะคะตัวเลขที่ออกนะคะของ3กลุ่มสังเกตนะฮะค่าตอบแทนของคสช.สนช.ก็คือสภานิติบัญญัติสปช.ก็คือสภาปฏิรูปสังเกตไหมครับโครงสร้างค่าตอบแทนเนี่ยเขามีเงินตำแหน่งเขาไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนค่ะเงินตำแหน่งแต่เขามีเงินประจำตำแหน่งค่ะแล้วก็มีเงินเพิ่มเงินเพิ่มสังเกตนะค่ะเขาเป็นเงินประจำตำแหน่งกับเงินเพิ่มนะฮะอย่างหัวหน้าคสช.นั้นเงินประจำตำแหน่ง 75,000 เศษเงินเพิ่ม 50,000 ทุ่นๆรวมและ 125,000 บาทค่ะคสช.เงินประจำตำแหน่ง 74,420 เงินเพิ่มอีก 45,000 เป็นรวมเบ็ดเสร็จก็ 119,420 บาทดังนี้เป็นต้นค่ะรายละเอียดตามตารางที่โชว์นะคะสำหรับคุณผู้ชมทางทีวีผมอยากให้สังเกตไม่ว่าจะเป็นคสช.ไม่ว่าจะเป็นสนช.ไม่ว่าจะเป็นสปช.โครงสร้างที่ขึ้นจอจะเห็นว่าไม่มีเงินเดือนมีแต่เงินตำแหน่งและเงินเพิ่มมีแต่เงินตำแหน่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือช่องเงินเพิ่มค่ะหัวหน้าคสช.รวมแล้ว120,000คุณรู้ไหมว่านายกรัฐมนตรีเขาไม่มีเงินเพิ่มก็มีเงินเดือนและมีเงินตำแหน่งรวมแล้วก็120,000เท่ากันด้วยรวมแล้ว 125,590 ใช่แค่นั้นเลยสิเอาแปลว่าอะไรข้าราชการเนี่ยก็มีเงินตำแหน่งอย่างเดียวป่ะไม่รู้โอ้ปวดหัวหมดเวลาจนได้ไม่ทันอีกแล้วค่ะดูตารางไปนะคะคนที่สร้างโครงสร้างค่าตอบแทนโครงสร้างนี้นั้นผมอยากจะบอกคุณเนี่ยโคตรเนียนเลยโอเคครับผมหมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ